แกนนี่ปล่อยโฮตอบปมตั้งท้องที่สูตร10ปีวอนเลิกบูลลี่ลูกจะด่าลงที่แม่สุดกลั้นร่ำให้ชีวิตยังถูกตามด่าไม่จบสิ้น10ปีแอนนี่ถูกถามเรื่องตั้งท้องปล่อยโฮอดีตถูกมองไม่น่าให้อภัยพิสูจน์ตัวเองเป็นแม่ที่ดีวอนอย่าบูลลี่ลูกกำลังเติบโตอยากด่ามาลงที่แม่ลูกไม่ได้ผิดอะไรมาเปิดใจในรายการแชร์อีกครั้งแอนนี่บรูคเผยถึงช่วงชีวิต 4,000 วันกว่า10ปียังอยู่ในวังวนคนเข้ามาต่อว่าไม่จบสิ้นมดดำคชาภาพิธีกรขอโทษกลางรายการว่ามีส่วนไปนำเสนอเรื่องราวที่แอนนี่ไปทำงานกลางคืนเพื่อหาเงินส่งลูกเรียนภาพจริงที่ไม่มีใครเคยเห็นแอนนี่เก็บไว้10ปีเต็มความในใจถึงลูกคลิปแอนนี่งงลูกชายรู้จักเหรออยู่ดีๆไหว้ใครกลางห้างเผยเหตุผลคาดไม่ถึงน้ำตาไหลแอนนี่โดนเทงานไร้เงินค่าเรียนลูกสองคนดังช่วยสุดแล้วขอข้าวข้างบ้านกินแอนนี่กล่าวว่าก็ยังมีคนมาตอกย้ำซ้ำเติมว่าเราไม่ดีเป็นผู้หญิงมั่วสั่วไม่เหมาะจะเป็นแม่ยังใช้คำเก่าๆเมื่อ10ปีที่แล้วมาด่าเพิ่มคูณ2ถามว่าตอนนั้นอย่าว่าแต่ไม่มีงานแม้แต่ที่ยืนก็ไม่มีแอนนี่ยอมรับว่าไม่มีโทรศัพท์ไปของานใครไม่มีใครให้บอกว่ารอก่อนนะรอก่อนเราก็รอมาเป็น10ปีก็ไม่ได้เราไม่คิดว่าลูกจะมาขอเรียนโรงเรียนที่มีฝรั่งเยอะๆโรงเรียนที่พูดภาษาอังกฤษฉันจะไปหาเงินที่ไหนตอนนั้นทำน้ำพริกทำหมูฝอยขายงานรับทีละ1,000-2,000ไม่พอมีคนเข้ามาถามทำไมไม่เรียนโรงเรียนวัดไม่ได้ว่าโรงเรียนวัดไม่ดีคนได้ดีก็เยอะบางคนก็บอกทำไมไม่รู้จักจมให้ลงแต่ถ้าวันที่ลูกมาบอกแม่ว่าอยากเรียนโรงเรียนที่พูดภาษาอังกฤษใจคนเป็นแม่เราก็ต้องทำเพื่อลูกสู้เพื่อลูกเพื่อนชวนไปร้องเพลงไปนั่งดริ้งฉันพูดไม่อายฉันไปเพราะรู้ว่าทำอะไรอยู่ไม่มีอะไรจะเสียไปกลับอยู่5ปีน็อตวรริศชื่นชมเสียสละมากพร้อมบอกว่าตั้งแต่วันที่ท้องที่ไม่มีใครรับเป็นพ่อพร้อมขอโทษที่พูดเรื่องนี้แอนนี่บอกไม่เป็นไรเขายังมีความเป็นแม่ที่อุ้มท้องจนคลอดออกมาแล้วเลี้ยงดูอย่างดีที่สุดแอนนี่กล่าวว่าพี่น็อตขอโทษที่พูดแทรกวันนั้นเมื่อ10ปีที่แล้วแอนอาจจะเป็นผู้หญิงที่ไม่ดีอาจจะเป็นผู้หญิงที่ดูแย่มากในสายตาทุกคนดูมั่วสั่วร้ายกาจไม่น่าให้อภัยแต่ระยะทาง10ปีที่เดินทางมาถึงวันนี้ที่แอนสามารถมานั่งอยู่ตรงนี้ได้เสียงสั่นเครือร่ำให้หนักเป็นแม่ของเด็กชายทีคายุได้อย่างภาคภูมิใจแอนทำหน้าที่แม่อย่างดีที่สุดมากๆแอนนี่สุดกลั้นน้ำตาร้องไห้ออกมาพร้อมขอโทษว่าไม่ได้ต้องการดึงดราม่าคนจะว่าเอาความน่าสงสารมาขายอีกแล้วครั้งนี้มาออกเราสบายดีขึ้นขายของเราขยันขายได้ไม่ลำบากเหมือนโควิดครั้งที่แล้วที่ร้องไห้เพราะรู้สึกว่า10ปีเราพยายามพิสูจน์ตัวเองแฟนใหม่เราก็ไม่มีคนมาจีบมีแต่เราไม่เอาเพราะคนจะได้ใจลูกไม่มีลูกก็หวงแม่มากมดดำเผยว่าเขาโตแล้วอ่านหนังสือได้คนที่มาว่าแม่เขาทำงานกลางคืนเขาก็บอกเพื่อหาเงินมาซื้อคอมพิวเตอร์ให้เขาแอนนี่บอกด้วยว่าเราก็เล่าให้เขาฟังด้วยตอนไปทำงานนี้แม่ถูกแขกตีต้องทรมานเพื่อเขายิ่งอยากเป็นเด็กดีเขาเรียนรู้ชีวิตจากเราแอนจะพิสูจน์ให้เห็นจากผลผลิตของเราว่าลูกเรามีคุณภาพแค่ไหนน้องกำลังโตแล้วอยากให้คนบางคนที่กำลังบูลลี่เด็กบูลลี่แอนด่าแอนคุณด่ามาเลยจะ10-20ปีหรือจนเราแก่ตายไปเอามาเลยแอนรับได้หมดขอแค่อย่างเดียวลูกกำลังจะโตแล้วอย่าบูลลี่เด็กเลยบูลลี่ว่าน่าเป็นอย่างนั้นแบบนี้ในเพจเรากำลังปล่อยเพลงที่ร้องกับลูกก็มาบูลลี่เราดูว่าใครเป็นหรือถ้าเป็นเรื่องแอนหมิ่นประมาทขี้หมูราขี้หมาแห้งแต่ถ้าเป็นเรื่องเด็กเยาวชนมีกฎหมายพ.ร.บ.คุ้มครองเด็ก
มาตรา26ถ้าน้องมาอ่านแล้วเจ็บปวดมีกฎหมายคุ้มครองปรึกษาทนายเด็กไม่ได้ผิดอะไรด้วยเขากำลังเติบโตอย่างมีความสุขเรามาช่วยกันเถอะเราอยู่ในยุคพ่อแม่เลี้ยงเดี่ยวเยอะที่โรงแรมเขามีพ่อแม่เลี้ยงเดี่ยวเยอะไม่เหมือนยุคเราถ้าโดนบูลลี่ไม่มีพ่อแม่นี่จมดินเลยปมได้มากเขาโตมาแบบที่คนนั้นก็ไม่มีเหมือนกันคนนี้ก็ไม่มีเหมือนกันสุดสตรองแอนนี่ดูแลแม่นอนติดเตียงเดินไม่ได้แผลใหญ่มากกายภาพบำบัดเองจนเดินได้แล้วตอนนี้นอกจากเช็ดอึเช็ดฉี่เปลี่ยนแพมเพิร์สทั้งแบกทั้งอุ้มแม่เพราะไม่มีเงินจ้างคนมาทำไม่มีเงินพาไปโรงพยาบาลเจ้าตัวกายภาพบำบัดแม่หัดให้เดินเหมือนเลี้ยงลูกให้หัดเดินใหม่ให้กำลังใจจนแม่กลับมาเดินได้แล้วเปหนักมากพลอยยิ้มไม่หุบน้องชิโน่ควักเงิน5หลักซื้อทองให้แม่เป็นของขวัญเปหนักมากพลอยชิดจันยิ้มไม่หุบน้องชิโน่ควักเงิน5หลักซื้อทองให้คุณแม่เป็นของขวัญต้อนรับวันตรุษจีนพร้อมจัดหนักซื้อทองให้คุณพ่ออีก1เซตใกล้จะถึงเทศกาลวันตรุษจีนหนึ่งในเทศกาลที่สำคัญที่สุดของชาวจีนถือเป็นวันขึ้นปีใหม่ตามปฏิทินจีนโดยมีธรรมเนียมว่าผู้ใหญ่ที่ผ่านการแต่งงานและทำงานมีรายได้แล้วจะมอบซองสีแดงที่มีเงินจำนวนหนึ่งให้กับเด็กๆที่มีอายุต่ำกว่าหรือยังไม่ได้ทำงานอ่านข่าวปล่อยโฮพลอยเซอร์ไพรส์พนงแจกหนักโบนัสกว่า3ล้านแจกรถอีกเช่นเดียวกับครอบครัวของคุณแม่พลอยชิดจันเผยคลิปมอมคิดจัง EP 0.185 เปหนักมากชิโน่ซื้อทองให้มามีโดยพลอยพาลูกๆทั้ง4คนได้แก่น้องชิโน่น้องชินลี่น้องชิต้าและน้องชิลีนไปซื้อทองเพื่อเป็นของขวัญให้กับผู้ใหญ่ที่เคารพในเทศกาลวันตรุษจีนแต่ที่พิเศษมากกว่านั้นคือน้องชิโน่ลูกชายคนโตวัย11ปีที่ทำงานและมีรายได้แล้วโดยที่ผ่านมาลูกชายรับงานพรีเซนเตอร์และงานอื่นๆจึงตัดสินใจซื้อทองให้คุณแม่พลอยชิดจันโดยน้องชิโน่ช่วยมามีเลือกจี๊และต่างหูจนในที่สุดได้เซตหงที่มีความหมายเกี่ยวกับอายุมั่นขวัญยืนและมีคู่ครองที่ดีในราคา 17,900 บาทนอกจากนี้ยังเลือกเซตมังกรที่มีความหมายเกี่ยวกับพลังอำนาจวาสนาและบารมีเพื่อเป็นของขวัญให้กับคุณพ่อเคนหงซึ่งราคารวมทั้ง2เซต 38,800 บาททำเอาคุณแม่พลอยชิดจันถึงกับยิ้มไม่หุบพร้อมมอบของขวัญให้กับลูกชายคืนเป็นการหอมแก้มฟอดใหญ่เรียกว่าเป็นครอบครัวที่น่ารักแถมลูกๆกตัญญูต่อคุณพ่อคุณแม่อีกด้วยเก้าฝึกทำอาหารผ่าน YouTube ให้หวานใจไฮโซไนลิ้มรสแต้วโชว์สกิลฝึกทำอาหารผ่าน YouTube ให้หวานใจไฮโซไนลิ้มรสแต้วฝึกทำอาหารสองโมเมนต์คู่รักน่ารักรักของนางเอกสาวณัฐพรเตมีรักฝึกทำอาหารผ่านทางช่อง YouTube โดยเชฟแพมพิชยาอุทาทำกับเมนูหัวปลาซอลมอนนึ่งซีอิ๊วหลังไฮโซไนและแต้วโพสต์ไอจีสตอรี่ช่วงระหว่างปรุงอาหารจนกระทั่งทำอาหารออกมาเสร็จสิ้นเป็นรูปเป็นร่างและแต่งหน้าจานอาหารได้อย่างน่าทานแต้วณัฐพรแจกความสุขแปลงโฉมเป็นซานที่สุดแซ่บมาพร้อมสเต็ปเบาๆแต่เซ็กซี่ดราม่าไม่หยุดแต้วณัฐพรถูกแซ่บพยายามเหมือนวุ้นเส้นแฟนเก่าประนายแต้วแจงแล้วหลังผู้จัดการติดโควิดเผยผลตรวจตัวเองแม่ไฮโซไนงานนี้เรียกว่าไฮโซไนคงจะได้ลิ้มรสอาหารจากฝีมือหวานใจที่ตั้งอกตั้งใจทำอย่างเต็มที่เพื่อให้ได้อาหารที่รสชาติดี
ถ่ายรูปออกมาสวยอย่างที่ทุกคนเห็นตามรูปเรียกว่าเป็นการโชว์สกิลการเป็นแม่สีเรือนจากการอวดฝีมือเสน่ห์ปลายจวักที่ถูกใจหวานใจฝ่ายชายจนต้องโพสต์ลงไอจีสตอรี่ให้กำลังใจระหว่างการทำอาหารเลยทีเดียว